ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยข้อสอบที่เราสอบออนไลน์ไปนะครับอันนี้ข้อสอบของครูก็ทำเครื่องหมายไว้แล้วนะครับซึ่งนักเรียนก็คงได้ทำข้อสอบออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าข้อแรกนะครับว่าเราจะตอบอะไรนะครับวันนี้ครูคิดว่าจะเฉลยสักประมาณนะข้อที่ยากๆหรือว่าสัก 30-40 ข้อนะครับอันนี้มาดูกันนะครับข้อแรกเขาบอกว่าการถ่ายโอนความร้อนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปด้วยเป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยวิธีใดนะครับก็ข้อสอบก็เฉลยว่าการพาความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการแผ่รังสีนักเรียนต้องจำไม่ได้ว่าการแผ่รังสีเป็นการเคลื่อนที่ของความร้อนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับการนำความร้อนเคลื่อนที่ของความร้อนโดยผ่านของแข็งนะครับการพาเคลื่อนที่ผ่านของเหลวและก๊าซซึ่งโมเลกุลของสารจะเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับของแข็งเกิดการสั่นสะเทือนนะครับเกิดการส่งต่อของความร้อนนะครับที่มาดูข้อที่2เขาบอกว่าจากภาพการทดลองข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนของน้ำในบิ๊กเกอร์หนูดูนะลูกเราต้มน้ำในบิ๊กเกอร์ไว้นะครับเขาบอกว่าตอบข้อ1โมเลกุลของตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับนี่คือรูปการทดลองนะครับต้มน้ำบิ๊กเกอร์โมเลกุลของตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับที่มาดูข้อ3เขาบอกว่าการพาความร้อนเกิดในตัวกลางที่มีสถานะตามข้อใดก็ครูบอกไปแล้วว่าของเหลวและแก๊สการนำความร้อนผ่านของแข็งการแปรรังสีไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะลูกอันนี้น้องคงจำไม่ได้นะครับต่อไปมาดูข้อที่4จากภาพการทดลองต้มน้ำด้วยเม็ดถั่วน้ำถ่ายโอนความร้อนจุลภูมิของน้ำสูงขึ้นทั้งหลอดทดลองโดยวิธีใดก็การพาความร้อนนะครับของเหลวอันนี้ใช้เมล็ดถั่วนะครับนะเอาจุดไฟได้เพราะมีน้ำมันเป็นอุปกรณ์นะครับต่อไปข้อที่5เขาบอกว่า จากภาพการทดลองสารละลายดังทับทิมจะเคลื่อนที่จากก้นวิกเกอร์ขึ้นสู่ด้านบนอย่างไรก็คือการพาความร้อนนะครับเมื่อมันเคลื่อนที่ไปเท่ากันความร้อนเท่ากันทั้งหมดมันก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับดังทับทิมก็จะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ข้างบนนักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะครับข้อที่6มาดูข้อที่6เขาบอกว่าเมื่อต้มน้ำในหม้อต้มน้ำน้ำหวานจะมีการถ่ายโอนความร้อนจนเดือดอย่างไรก็การพาความร้อนหลักการจำนิดเดียวการนำผ่านของแข็งการพาผ่านของเหลวและก๊าซการแผ่รังสีไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับต่อไปมาดูข้อที่7เขาบอกว่าจากภาพการทดลองการถ่ายโอนความร้อนของน้ำข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องดูข้อที่4โมเลกุลของเหลวเคลื่อนที่นำความร้อนมันผิดที่เป็นการนำความร้อนนะครับของเหลวว่าเป็นการพาความร้อนนะครับพาความร้อนต่อไปดูข้อที่8จากการทดลองการถ่ายโอนความร้อนของน้ำข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อใดไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องอีกอุณหภูมิของน้ำบริเวณใกล้ผิวน้ำจะมีค่าสูงกว่าก้นบิ๊กเกอร์ด้านล่างก้นบิ๊กเกอร์จะสูงกว่าด้านบนนะลูกก็สัมผัสความร้อนได้ดีกว่านะประโยคนี้เลยผิดเขาบอกว่าอุณหภูมิของน้ำใกล้ผิวน้ำมีค่าสูงกว่าก้นบิ๊กเกอร์ไม่ใช่ก้นบิ๊กเกอร์จะสูงกว่าด้านบนก็จะต่ำกว่านะครับต่อไปมาดูต่อ จากภาพการถ่ายโอนความร้อนของโลหะแผ่นอลูมิเนียมถ่ายโอนความร้อนโดยวิธีนี้นะนี้เราก็หยดเทียนไขลงไป4จุดนะครับแน่นอนว่าเราให้ความร้อนกับแผ่นอลูมิเนียมใช่ไหมก็เป็นการนำความร้อนนะครับการนำความร้อนต่อไปมาดูข้อที่10จากภาพการทดลองการถ่ายโอนความร้อนของโลหะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนของโลหะก็คือโมเลกุลของตัวกลางไม่เคลื่อนที่นะครับการนำโมเลกุลของตัวกลางไม่เคลื่อนที่เทียนไขที่อยู่ใกล้ความวัตถุมากที่สุดก็จะหล่นลงมาก่อนนะครับหรือละลายก่อนเพราะได้รับความร้อนก่อนนะต่อไปข้อที่11การทดลองการถ่ายโอนความร้อนให้แก่น้ำโดยวิธีใดอันนี้ก็คือการนำความร้อนนะครับผ่านบิ๊กเกอร์ต่อไปข้อ12จากภาพแผ่นอลูมิเนียมถ่ายโอนความร้อนให้หยดเทียนละลายด้วยวิธีใดก็การนำความร้อนนะลูกการนำความร้อนนะต่อไปข้อใดอธิบายการถ่ายโอนความร้อนการนำความร้อนได้ดีสุดเมื่อเอามือจับช้อนโลหะในถ้วยน้ำร้อนจะรู้สึกร้อนนี่การนำข้อ1ดูสิข้อ1ก็บอกว่ายืนอยู่กลางแสงแดดรู้สึกร้อนอันนี้ก็การแผ่รังสีนั่งอยู่ใกล้เตาไฟรู้สึกร้อนแผ่รังสีเอามืออังไอ้น้ำที่พวยออกก็นี้ก็การพาความร้อนใช่ไหมข้อ4ถูกที่สุดนะครับต่อไปข้อถัดไปเหตุใดห้องที่เปิดแอร์ไว้วัตถุ
จับวัตถุรู้สึกว่าเย็นกว่าวัตถุที่เป็นพลาสติกวัตถุเหล็กข้อตอบข้อ4ความร้อนถ่ายเทจากเหล็กมายังมือได้ดีกว่าพลาสติกนะครับถ้าเราจับเหล็กตอนเช้าๆเราจะรู้สึกเย็นแต่ถ้าจับพลาสติกเรารู้สึกปกตินั่นลูกข้อ15จากภาพการทดลองถ่ายอุณหภูมิโลหะความร้อนถ่ายอุณหภูมิแผ่นอลูมิเนียมก็การสั่นของโมเลกุลการสั่นของโมเลกุลข้อ16วัตถุชนิดใดเป็นชนวนความร้อนแน่นอนอลูมิเนียมเหล็กเงินนี้เป็นตัวนำพลาสติกนะครับพลาสติกคนนี้ตกพลาสติกต่อไปข้อที่17เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุง่ายมากเทอร์โมมิเตอร์บาโรมิเตอร์วัดความกดดันไฮโครมิเตอร์ความชื้นปรดวัดอุณหภูมิคนไข้นะครับคนนี้ตกเทอร์โมมิเตอร์ถัดไป18นะลูกเอามาดูข้อที่18นะเขาบอกว่า18จากการทดลองนำบิ๊กเกอร์ใบที่170องศาซ้ายสุดบิ๊กเกอร์ใบที่2อุณหภูมิ20องศาฝาสุดเมื่อผสมน้ำเย็นน้ำร้อนเข้าด้วยกันบิ๊กเกอร์ใบที่2กลางอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่ไม่ถูกต้องคือเขาบอกอุณหภูมิเท่ากับ70มันจะเท่าไม่ได้เพราะว่าเราใส่น้ำร้อนผสมกับน้ำธรรมดาใช่ไหมอุณหภูมิจะต้องลดลงข้อนี้เลยผิดมันจะเท่า70ไม่ได้เพราะน้ำสองชนิดผสมกันแล้วข้อ19อุณหภูมิหมายถึงข้อใดระดับความร้อนในวัตถุนะครับข้อ20อุณหภูมิของวัตถุอ่านได้ค่าสูงสุดแสดงว่าระดับความร้อนของวัตถุเป็นอย่างไรระดับความร้อนสูงความร้อนสูงก็สูงสุดก็คือจุดเดือดนั่นเองนะลูกต่อไปหนูมาดูข้อที่22ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนการถ่ายโอนความร้อนข้อใดถูกต้องอธิบายการถ่ายโอนความร้อนได้ถูกต้องนะครับข้อใดเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนก็ทั้ง3ตัวเลยใช่ไหมการนำการพาการแผ่ครบข้อ2ที่ไม่ตอบเพราะมีการกระจายข้อ3ก็มีการแพร่ใช่ไหมข้อ4มีการกระจายเพราะนั้นข้อที่ถูกที่สุดข้อ1การพาการนำการแผ่นะครับต่อไปนักเรียนดูเขาบอกว่าจากการทดลองเมื่อนำแผ่นอลูมิเนียมหยดเทียนไขเท่าๆกันให้ความร้อนกับเปลวไฟแผ่นอลูมิเนียมพลังงานความร้อนถ่ายโอนจากเปลวไฟให้แผ่นอลูมิเนียมโดยวิธีใดนะแผ่รังสีความร้อนนะครับถัดไปข้อ24เหตุใดเมื่อเราเอาจับคนที่เป็นไข้อุณหภูมิสูงเรารู้สึกว่าตัวเขาร้อนความร้อนจากคนไข้ถ่ายโอนมาโดยการนำความร้อนการติดไฟของเทียนไขที่ถูกเป่าจนดับเมื่อนำเปลวไฟใกล้ๆความร้อนถ่ายโอนมายังเทียนไขวิธีใดการพาความร้อนนะครับขณะต้มน้ำในหลอดทดลองด้วยสีที่สงน้ำได้รับความร้อนจากการเปลวไฟได้ด้วยวิธีใดถ้าเปลวไฟไม่ติดกับหลอดทดลองการพาความร้อนนะครับต่อไปหนูดูภาพนี้จากภาพ1 2 3ถ่ายโอนความร้อนโดยวิธีใดหมายเลข1นะลูกก็คือการพาความร้อนนะผ่านของเหลวหมายเลข2ก็คือผ่านหม้อการนำหมายเลข3ก็คือการแผ่รังสีความร้อนข้อ28ข้อใดอธิบายการพาความร้อนได้ดีที่สุดเอาหนูดูพาความร้อนได้ดีสุดลมบกลมทะเลถัดไปวัตถุข้อใดต่อไปนี้นำความร้อนได้ดีที่สุดทองแดงจริงๆวัตถุที่นำความร้อนได้ดีที่สุดคือเงินนะครับแต่นี้ไม่มีเงินเราก็ตอบทองแดงนะต่อไปโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอเฉลยข้อยากๆเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคราบหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ